จากเหตุการณ์สมมุติเหตุเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด334เตียงตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน784คนสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีพื้นที่42ไร่มีอาคารให้บริการแก่ผู้ป่วย7อาคารอาคารสนับสนุน14อาคารอาคารที่พักอาศัย21อาคารในจำนวนนี้มีอาคารสูงตั้งแต่3ชั้นขึ้นไปจำนวน3อาคารสถานีดับเพลิงที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างจากโรงพยาบาลประมาณ2กิโลเมตรเพื่อให้เกิดความพร้อมในระบบการป้องกันอัคคีภัยของโรงพยาบาลกำแพงเพชรคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลจึงจัดให้มีการซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินประจำปีพุทธศักราช2546ขึ้นในวันนี้ด้วยเหตุการณ์และสถานที่สมมุติเพื่อให้เหมาะสมกับการฝึกซ้อมโดยจะเริ่มขึ้นณบัดนี้ขอให้ทุกท่านพร้อมณวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2546เวลา14นาฬิกานายประสิทธิ์ประสงค์ทันหัวหน้าแผนกซักฟอกได้พบควันและเปลวไฟในระยะเริ่มต้นมาจากบริเวณใกล้ถังน้ำมันติดกับถังบอยเลอร์ด้านข้างโรงซักฟอกทราบต่อมาภายหลังว่ามีไฟฟ้าลัดวงจรแล้วลูกไฟกระเด็นมาถูกผ้าเปื้อนน้ำมันเกิดเปลวไฟลุกไหม้และมีกลุ่มควันหนาแน่นด้วยความตกใจนายประสิทธิ์จึงร้องเรียกให้คนช่วยด้วยเสียงอันดังขณะนั้นนายบรรเจิดเปรมแฉ่งซึ่งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุได้ยินเสียงจึงรีบวิ่งเข้าไปหยิบถังดับเพลิงเข้าไประงับเหตุส่วนนายประสิทธิ์ประสงค์ทันก็โทรศัพท์แจ้งไปยังกองบัญชาการแผนฉุกเฉินหมายเลข1234เจ้าหน้าที่กองบัญชาการแผนฉุกเฉินคือคุณอนันต์จึงประกาศเสียงตามสายโดยใช้รหัสมณีแดงที่มีความหมายเฉพาะของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทันทีเวลา14นาฬิกา1นาทีเจ้าหน้าที่ประจำแผนฉุกเฉินคือ ERT เมื่อได้ยินประกาศเสียงตามสายด้วยรหัสมณีแดงซึ่งหมายความว่ามีเหตุเพลิงไหม้จึงปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้คือผู้บัญชาการแผนฉุกเฉินคุณวิเศษอุดมสินที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณชั้น3ตึกอุบัติเหตุรีบตรงไปยังกองบัญชาการแผนฉุกเฉินที่แผนกประชาสัมพันธ์ทีมดับเพลิงประจำแผนฉุกเฉินนำอุปกรณ์ดับเพลิงไปสมทบบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งขณะนั้นเจ้าหน้าที่ซักฟอกกำลังช่วยกันดับเพลิงอยู่ก่อนแล้วส่วนทีมดับเพลิงที่อยู่ไกลจากที่เกิดเหตุก็แต่งชุดป้องกันและนำสายฉีดน้ำดับเพลิงเข้าร่วมระงับเหตุผู้ช่วยหนึ่งคุณยืนยงซึ่งทำงานอยู่บริเวณ OPDรีบตรงไปยังพื้นที่อันตรายคือโรงซักฟอกและตึก11เพื่อควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของทีมเช็คชีวิตติดต่อและทีมช่างฉุกเฉินสั่งการให้ทีมเช็คชีวิตติดต่อเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่อาคารเภสัชซึ่งอยู่ใต้ลมและถูกควันไฟรมไปยังจุดปลอดภัยทีมเช็คชีวิตติดต่อจากตึกสงและตึก7รีบเข้าไปช่วยเหลือตึก11โดยนำบัตรเจ้าหน้าที่ย่อนลงในกล่องฉุกเฉิน ERT box ก่อนเข้าพื้นที่อันตรายส่วนที่อยู่ในตึก11เตรียมรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรและผู้ป่วยย้ายผู้ป่วยหนักในตึก11ลงเปรย์และบีบแอมบูแบทให้กับผู้ป่วยที่ถอดเครื่องช่วยหายใจรอการอพยพหากมีประกาศแผนฉุกเฉินจะได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ทันทีเจ้าหน้าที่บางคนเข้าไปบอกญาติผู้ป่วยและผู้ป่วยที่สามารถเดินได้ด้วยท่าทีสงบว่า
ขณะนี้มีเหตุการณ์ฉุกเฉินอาจจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมและถ้ามีความจำเป็นต้องอพยพขอให้ผู้ที่แข็งแรงมาช่วยกันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยทีมช่างฉุกเฉินควบคุมไฟฟ้าในบริเวณโรงซักฟอกตึก11และอาคารเภสัชแล้วแจ้งไปยังตึกผมว่าอาจจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าถ้าเพลิงลุกลามรถพยาบาลเตรียมสตาร์ทเครื่องรถตรวจอุปกรณ์ประจำรถให้พร้อมร่วมกับเวชกรฉุกเฉินแล้วคอยฟังประกาศต่อไปผู้ช่วยสามคุณสมเกียรติรีบเข้าพื้นที่อันตรายคือตึก11เพื่อควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของทีมเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและกู้ชีพรวมทั้งทีมรักษาความสงบจราจรทีมเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและกู้ชีพตรวจสอบทรัพย์สินเวชภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายโดยมีสติ๊กเกอร์สีเหลืองมะนาวกำกับอยู่และเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้พร้อมทำการเคลื่อนย้ายได้ทันทีถ้ามีการประกาศแผนฉุกเฉินทีมรักษาความสงบจราจรนำเชือกและแผงกั้นมาจัดกั้นบริเวณทางเดินผ่านตึก11และโรงซักฟอกเพื่อกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าบริเวณอันตรายพร้อมทั้งระบายคนที่ไม่เกี่ยวข้องที่เดินอยู่ไปมาบริเวณนั้นให้ออกห่างจากจุดเกิดเหตุมากที่สุดเวลา 14:04 ฝ่ายมาแชลคุณเกียรติศักดิ์รายงานมายังคุณวิเศษผบ.แผนซึ่งขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่ณกองบัญชาการแผนฉุกเฉินว่าเพลิงได้กระจายตัวอย่างรวดเร็วลุกลามไปติดน้ำมันและผ้าที่กองไว้จนไม่สามารถระงับเหตุได้อีกทั้งมีลมกันโชกเข้ามาในบริเวณนั้นทำให้เพลิงไหม้ขยายตัวขั้นรุนแรงจึงเสนอให้ใช้แผนฉุกเฉินโดยใช้จุดรวมพลที่1ขอบอกแผนคุณวิเศษสอบถามทบทวนปลายมาแชลอีกครั้งให้มั่นใจว่าไฟลุกลามอย่างรุนแรงจนไม่สามารถระงับเหตุได้แล้วจึงมีคำสั่งทางวิทยุสื่อสารให้ใช้แผนฉุกเฉินโรงพยาบาลกำแพงเพชรทันทีคุณอนันต์เจ้าหน้าที่กองบัญชาการแผนฉุกเฉินจึงประกาศกระจายเสียงให้ทราบโดยทั่วกันเมื่อแผนฉุกเฉินถูกประกาศใช้ทุกคนในพื้นที่อันตรายของโรงพยาบาลกำแพงเพชรรีบปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้โดยทันทีคุณอนันต์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยดับเพลิงเทศบาลจังหวัดผู้บัญชาการแผนคุณวิเศษอุดมศิลป์สั่งให้เจ้าหน้าที่กองบัญชาการแผนฉุกเฉินย้ายไปยังจุดรวมพลที่1เพื่อความสะดวกในการสั่งการและติดป้ายบอกว่าขณะนี้กองบัญชาการแผนฉุกเฉินได้ย้ายไปอยู่จุดรวมพลที่1แล้วผู้ช่วย1คุณยืนยงรีบไปสู่จุดรวมพลที่1พร้อมรายชื่อผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อันตรายทีมเช็คชีวิตติดต่อและเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยญาติผู้ป่วยและผู้ป่วยที่เดินได้ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักจากตึก11และเจ้าหน้าที่เภสัชจากจุดปลอดภัยไปยังจุดรวมพลที่1โดยมีกำลังส่วนหนึ่งคอยเช็คจำนวนที่จุดรวมพลส่วนที่เหลือสำรวจตามห้องและพื้นที่ต่างๆในอาคารที่ประกาศเป็นพื้นที่อันตรายให้ละเอียดทุกซอกทุกมุมเพื่อหาผู้ที่อาจติดค้างตามห้องต่างๆแล้วทำเครื่องหมายกากบาทให้ชัดเจนด้วยปากกาและเซ็นชื่อกำกับทีมช่างฉุกเฉินทำการควบคุมกระแสไฟฟ้าพื้นที่อันตรายให้ครบถ้วนแจ้งเทศบาลและการประปาให้มาสนับสนุนน้ำสำรองพร้อมทั้งเฝ้าระวังการทำงานของปั๊มน้ำดับเพลิงและเตรียมพร้อมที่จะตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณต่อเนื่องที่เกิดเหตุหากมีการลุกลามแพร่กระจายออกไปรถพยาบาลเคลื่อนตัวมายังจุดรวมคนที่1เข้ารับผู้ป่วยหนักและพยาบาลเจ้าของไข้ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายผู้ช่วย2ฝ่ายมาแถวได้สั่งถอนกำลังทีมดับเพลิงออกจากที่เกิดเหตุไปรายงานตัวและแจ้งยอดผู้ที่ปฏิบัติงานในที่เกิดเหตุกับคุณวิเศษอุดมศิลป์
ผบ.แผนณจุดรวมพลที่1ผู้ช่วย3คุณสมเกียรตินำทีมเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและกู้ชีพเคลื่อนย้ายทรัพย์สินสำคัญที่ได้รับมอบหมายพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่เตรียมไว้แล้วไปยังจุดรวมพลแล้วจัดเตรียมพื้นที่ปฐมพยาบาลหน่วยรักษาความสงบจราจรจัดระบบจราจรภายในบริเวณโรงพยาบาลตลอดจนถนนหน้าโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อหน่วยช่วยเหลือต่างๆผู้ช่วย2ฝ่ายมาแชลที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุร่วมกับทีมดับเพลิงพยายามใช้สายฉีดน้ำดับเพลิงควบคุมไม่ให้เพลิงลุกลามไปมากขึ้นแต่กระทำด้วยความยากลำบากเนื่องจากไม่สามารถเข้าใกล้บริเวณที่เกิดเหตุได้เพราะมีกลุ่มควันหนาแน่นมากจนทำให้เพลิงลุกลามรุนแรงในตึก11เวลา 14:09 นหัวหน้าทีมเทคชีวิตติดต่อคุณกัญญารัตน์ได้ตรวจพบว่ามีผู้สูญหายไป2คนจากการบอกเล่าของผู้ป่วยว่าย่าที่เป็นคุณป้าอายุ65ปีและหลานชายอายุ10ปีได้หายไปคาดว่าอาจติดค้างอยู่ในบริเวณภายในตึก11จึงรายงานให้ผู้ช่วย1ทราบและแจ้งต่อไปยังผบ.แผนทันทีผบ.แผนจึงวิเศษจึงมอบหมายให้คุณสมเกียรติผู้ช่วย3สั่งการทีมกู้ชีพที่รอการปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือผู้ติดค้างซึ่งในที่สุดทีมกู้ชีพได้พบทั้ง2คนติดอยู่ในซอกตึกโดยมีอาการหมดสติจึงนำลงด้วยรอกหนีไฟด้านข้างตึก11เมื่อนำยายถึงพื้นตรวจพบว่าคุณยายมีอาการหัวใจหยุดเต้นทีมกู้ชีพจึงทำการ CPR ตามขั้นตอนอย่างสุดความสามารถเวลา 14:15 หน่วยดับเพลิงจากเทศบาลนำกำลังมาถึงโรงพยาบาลกำแพงเพชรและเข้ารายงานตัวต่อผู้บัญชาการแผนฉุกเฉินผู้บัญชาการแผนฉุกเฉินได้ให้ข้อมูลกับทีมดับเพลิงของเทศบาลถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมอบหมายให้ทีมดับเพลิงของโรงพยาบาลที่ถอนกำลังออกมาจากที่เกิดเหตุนำหน่วยดับเพลิงจากภายนอกเข้าสู่จุดเกิดเหตุทันทีเวลา 14:20 เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ผู้ป่วยและผู้ประสบเหตุได้รับการช่วยเหลือตามแผนผู้บัญชาการแผนฉุกเฉินจึงออกคำสั่งยกเลิกการใช้แผนฉุกเฉินโดยให้คุณอรอนันต์ประกาศข้อความว่าโปรดทราบโปรดทราบขณะนี้เซิร์ฟเวอร์สงบลงแล้วขอประกาศยกเลิกการใช้แผนฉุกเฉินณเวลานี้และให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ตามขนาดแถวพักรวมสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้คือมีผู้เสียชีวิต2รายมีผู้บาดเจ็บสาหัส5รายส่วนสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้กำลังอยู่ในระหว่างการสอบสวนทีมปอดน้องเพราะว่าทุกคนโรงพยาบาลเล็กใช้เวลา3วันและตัดชุดและมองที่โรงพยาบาลและเห็นตะกู้นี้นะครับ